สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสำรองข้อมูลใน l ล n ์เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมีเ,เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้วิธีการสำรองข้อมูลเวรรอร์ชันใน l ล n e ในคลิปตัวอย่างคือเวอร์ชัน1 3 3 0วิธีการสำรองข้อมูลให้เ,เพื่อนๆเปิดแอป l ลน์แตะแถบหน้าหลักแตะไอคอนการตั้งค่ารูปฟันเฟืองเลือกเมนูสำรองข้อมูลและเรียกคืนประวัติการแชท แตะสำรองข้อมูลตอนนี้เลยสำหรับลายเวอร์ชันใหม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลก่อนนะครับให้เรากำหนดเป็นตัวเลข6หลักแล้วก็แนะนำให้จดรหัสเก็บไว้ด้วยนะครับกำหนดรหัสให้เหมือนกันทั้ง2ช่องเสร็จแล้วแตะลูกศรถัดไประบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าต้องการใช้รหัสนี้หรือไม่ถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ให้แตะคำว่าเปลี่ยนรหัส ถัดไปเลือกบัญชี google เพื่อสำรองข้อมูลไปยัง google drive แตะเลือกบัญชีเมื่อเลือกบัญชีเสร็จแล้วให้แตะตกลงเสร็จแล้วแตะเริ่มการสำรองข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลถูกสำรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีรายละเอียดวันที่เวลาแล้วก็ขนาดของไฟล์สำรองแสดงขึ้นต่อไปนี้ถ้าลายของเรามีปัญหาเราก็แตะเรียกคืนข้อมูลข้อมูลที่ถูกสำรองล่าสุดก็จะถูกกู้คืนมาเหมือนเดิมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ